ฝนร้อนจังเลยโอ้ยน้ำฝนร้อนทุกคนน้ำฝนร้อนน้ำฝนร้อนมากเลยอ่ะฝนตกฝนตกต้องระวังลื่นด้วยนะนี่ดูสิเมื่อกี้ฝนร้อนวันนี้ฝนเย็นนะอุ้ยฝนร้อนอ่ะฝนร้อนทุกคนฝนร้อนเริ่มหายร้อนแล้วเริ่มเข้าที่แล้วฝนฝนฝนดูมาดูฝนตกกันแล้วก็เนี่ยปลูกผักไว้นะแล้วผลผักเนี่ยก็จะได้รับผลที่ดีตอนนี้ที่จริงเป็นหน้าหนาวนะเนี่ยแต่ว่าฝนตกทุกคนดูสิตอนนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนะใครอยู่จังเมื่อวานมีอยู่ท่านนึงอยู่สงขลาบอกว่าต้องคอยดูว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมลุ้นทุกวันเลยนะคะซึ่งเนี่ยจะบอกให้ว่าอะไรหรือเปล่าว่านี่แหละสภาวะอากาศมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลไปเรื่อยๆทุกคนเขาเรียกว่าแปรปรวนเนาะแปรปรวนไม่อยู่กับที่ไม่คงเส้นไม่คงวาเหมือนร่างกายของเราอ่ะก็จะแปรปรวนภูมิแพ้บ้างเพี้ยนบ้างเนาะทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าเรานี่แหละจะต้องเขาเรียกว่าสร้างความแข็งแกร่งนะให้กับตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเพราะไม่งั้นน่ะอากาศตอนนี้ไม่รู้หน้าหนาวไม่รู้หน้าร้อนไม่รู้หน้าฝนไม่รู้หน้าไหนเป็นหน้าไหนเราจึงจำเป็นจะต้องรีบกู้ร่างกายของเราเปิดสวิตช์ยีนนะทำตัวเองให้แข็งแรงนะทุกคนจะด้วยแข็งแรงด้วยใส่องค์ความรู้เยอะๆหรือจะด้วยแข็งแรงด้วยการใส่ข้อมูลด้านการกินเนาะรู้ว่าเราต้องกินอะไรกินแบบไหนรู้ว่าเราจะต้องวางจิตวางใจยังไงรู้ว่างานวิจัยอะไรที่มันสามารถเป็นนวัตกรรมที่ย้อนอายุของร่างกายของเราได้คำว่าย้อนอายุคือทำให้ร่างกายเนี่ยมีกลไกอัตโนมัติในการที่จะมาเขาเรียกว่าจัดการกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออนุมูลอิสระเนาะสมัยเด็กเนี่ยเราสามารถที่จะหายป่วยเร็ววิ่งไปตากฝนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมร่างกายมันอ่อนแออ่อนแออ่อนแอเพราะอะไรเพราะเราไม่ถูกแอคทีเวทเพราะฉะนั้นต้องรีบนะคะต้องรีบหาข้อมูลเทคโนโลยีในการ activate ร่างกายการกระตุ้นโปรตีน NRF2 NR1 เนาะหรือการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้สมดุลค่ะด้วยการใช้เบต้ากลูแคนการฟื้นฟูหลอดเลือดนะบางคนเนี่ยเลือดออกง่ายเลือดกำเดาออกง่ายเป็นแผลหลอดเลือดถูกเขาเรียกว่าเสียหายเนาะสิ่งที่จะมาฟื้นฟูนะทุกคนนอกจากเราไม่กินอาหารเป็นกรดแล้วอะพอทอนโคนไซคิวเทนเนี่ยช่วยฟื้นฟูเลือดได้ดีมากเลยแล้วมีงานวิจัยด้วยนะใช้ระดับโดสรักษาเนาะมันช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดหัวใจบางคนเป็นหัวใจเจ็บหัวใจอย่างเงี้ยหรือบางคนเลือดออกเนี้ยมันจะช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดอันนี้ฝนค่อยๆลดลงมาแล้ว ดีไหมอากาศฝนร้อนนะทุกคนฝนน่ะร้อนเพราะว่าอากาศร้อนฝนเขาเลยตกเนี่ยยังร้อนอยู่เลยอะฝนน่ะนี่ก็มาชวนทุกคนมาเจอหน้าเจอตากันนะคะใครอยู่จังหวัดไหนก็อย่าลืมนะทำคลื่นของเราให้ดีอ่ะทุกคนช่วยโลกใบนี้เนาะทำคลื่นบวกคลื่นให้มีความสุขหาความรู้เยอะๆไปดูคุณอาครับดูคุณอาคุณอาเซ็กซี่ไหม คุณอาวัย73ปีแข็งแรงมากเลยนะคะวันนี้คุณอานี่คุณอาเขากำลังรวบรวมของมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะรีโนเวทบ้านหลังเก่าเพื่อจะขายบ้านนะคะเพราะว่ามีบ้านหลายหลังก็เวียนหัวไอตอนไม่มีก็ไม่มีไอตอนนี้ก็มีแต่จะมีอะไรมันก็สมมุติหมดแหละทุกคนเอากันจริงๆนะมีอะไรมันก็เป็นสมมุติเพราะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเป็นบทบาทที่เหมือนเรามาเล่นละครเนี่ยในโลกใบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นทำอะไรก็อย่าทำจริงจังนะคะไม่ต้องจริงจังแต่ต้องจริงใจเราทำอะไรอ่ะเราจะทำหน้าที่ทำการงานมีครอบครัวไม่ต้องจริงจังเยอะแต่ต้องจริงใจทุกคนต้องจริงใจต้องมีความจริงใจกับทุกเรื่องที่ทำแต่คำว่าไม่จริงจังคือเราเป็นผู้ปฏิบัติเราจะรู้ว่าเราก็เป็นผู้อย่าเข้าไปเขาเรียกว่าอย่าอินน่ะอย่าอินน่ะมันดูหนังดูละครแล้วไม่ต้องอินน่ะเนี่ยบางทีมันมีความทุกข์เนาะไม่ต้องอินเยอะไม่ต้องจริงจังแต่จริงใจค่ะจริงใจกับสิ่งที่ทำทุกสิ่ง
เพราะไอ้สมมุติพวกนี้เราก็ต้องอยู่คุณวีรยาใช่ไหมถูกต้องเลยใช่ไหมเนาะอย่าไปจริงจังมันเพราะว่าเหมือนท่านพุทธทาสบอกว่าอย่าไปบ้ามันนักเลยชีวิตเนี้ยเพราะมันชั่วคราวเล่นให้สนุกเล่นให้มีความสุขไม่เข้าไปเป็นไม่ต้องเข้าไปอินแล้วทำเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นลูกที่ดีที่สุดเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปก็บายบายนะทุกคนก็ไม่ได้อยู่เป็นอมตะอยู่แล้วโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบาย